ขออนุญาตบอกว่าบางกระทรวงก็ไม่ได้ใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นไปที่กระทรวงแต่ก็มีบางกระทรวงนะครับที่จัดคนที่มีความสามารถเฉพาะทางยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้คุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปเป็นเนี่ยผมถือว่าคุณหมอชนน่านก็เป็นหมอนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ถ้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับส่วนบางท่านนะครับเช่นคุณวรวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยเดิมท่านอยู่กระทรวงทศนะครับแล้วก็ทำงานด้านนี้มาแต่ว่าจะไปอยู่กระทรวงพาณิชย์นะครับที่จริงท่านวรวุฒิเนี่ยก็ได้รับการยอมรับในเรื่องของการใช้ภาษาถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็จะเป็นกระทรวงที่เหมาะสมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไปอยู่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมเข้าใจว่าก็ถือว่ากลางๆนะครับแต่มีบางกระทรวงที่จัดสรรตามที่ถ้าเป็นที่ยุติแล้วนะครับบางกระทรวงเนี่ยก็อาจจะจัดคนไม่เหมาะกับงานเท่าไหร่นะครับอย่างคุณทวีสอดส่องไปอยู่ยุติธรรมเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นทั้งรองอธิบดีดีเอสไอหรือว่าแล้วก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่ก็มีบางท่านนะครับที่อาจจะอยู่กระทรวงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ตัวเองดำเนินการมาทั้งหมดแต่ยังไงก็ตามภาพรวมก็ถือว่าพอใช้ได้ครับครับ